ก็เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าดีใจค่ะที่ทุกคนเห็นศักยภาพแอนนาก็เลยมีการให้งานแอนนาเยอะขนาดนี้ก็จะทำทุกหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดค่ะเรียกว่าปีนี้ปีทองของเราเลยไหมคะเป็นปีทองของแอนนาไหมก็เป็นนะคะเพราะว่าจากการที่ได้รับมงกุฎมาเหมือนว่าเปลี่ยนชีวิตเราไปในหลายเรื่องเลยก็ตลอดเวลาที่ดำรงชีวิตมาละกันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะถือว่าเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆค่ะเรามีการปรับตัวยังไงบ้างคะก็ต้องย้ำเตือนตัวเองในทุกๆวันค่ะว่าณตอนนี้เราไม่ใช่แค่แอนนาเสืองามเอี่ยมแล้วแต่ว่าเราเป็นแอนนามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราจะต้องปรับตัวให้เร็วแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆอย่างให้ดีที่สุดค่ะณตอนนี้ก็แอนนาถือว่าระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ปรับตัวได้หลายๆอย่างด้วยกันค่ะตอนนี้เรียกว่างานลุม7วันติดเลยไหมคะอันนี้โอ้ไม่ได้นับเลยค่ะถือว่างานแต่ละงานถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ถือว่าเป็นการเทรนไปในตัวด้วยค่ะได้ส่วนตัวเรามีการเลือกงานรับยังไงบ้างคะอันนี้เดี๋ยวให้ทำกองเป็นคนแบบพิจารณาค่ะแต่จริงๆอนาก็รับหลายๆงานด้วยกันไหมคะจะงานอีเวนต์ไหนก็ติดต่อมาได้นะคะอนาอยากที่จะเทรนแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆงานเลยค่ะมันมีการสแกนงานสแกนงานแอนนาว่าน่าจะเป็นการสแกนงานในพื้นฐานปกติของวงการบันเทิงเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นผู้จัดการแล้วก็ผู้ใหญ่ทางกองเป็นคนดูแลให้ค่ะแต่ว่าก็เต็มที่ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็อยากรับได้อีกรับได้อีกค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นการรับครึ่งแรกและการ1เดือนแรกของก่อนไปนิวยอร์กค่ะก็หลังจากนี้ไปและการงานต่อไปก็น่าจะเป็นหลังที่จะกลับมาจากนิวยอร์กค่ะงานเยอะแบบนี้เรามีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะโอ้น่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่แอนนาจบจากมิชชันเวิร์สไทยแลนด์มาแล้วเนี่ยมันมีเวลาที่พักผ่อนมากขึ้นถ้าแอนนาได้นอนก็จะนอนนะคะจะไม่อิดอัดรีรอเลยค่ะเพราะแอนนารู้ว่าระยะเวลาในการนอนเนี่ยมันมีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตขนาดไหนค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่แอนนาใช้ในการดูแลตัวเองค่ะไม่มียาไหนดีมากกว่าการพักผ่อนค่ะพี่นอกจากการนอนแล้วเรามีการแบบออกกำลังกายบ้างไหมคะตอนนี้มีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หนักมากแต่ว่านี่ก็มีการวางแผนไว้แล้วค่ะอยากจะออกกำลังกายให้มากขึ้นไม่ได้เพาะเพียงแค่สุขภาพอย่างเดียวแต่เพาะรูปร่างด้วยถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สด้วยค่ะเรียกว่าเราก็เตรียมของเต็มที่เลยใช่ต้องเตรียมในทุกๆร่างด้วยกันค่ะแล้วก็คิดว่าหลังกลับจากนิวยอร์กก็การเทรนน่าจะเข้มข้นมากขึ้นค่ะอันสุดท้ายนี้ให้เราฝากนะคะสำหรับแฟนๆที่ติดตามเราแล้วจะไปประกวดแล้วได้ค่ะก็แอนนานะคะฝากแอนนาเสือนะคะ Miss Universe Thailand คนนี้ไว้ด้วยนะคะทุกๆอย่างที่แอนนาทำนะคะแอนนาตั้งใจจะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนให้กำลังใจแอนนากำลังใจของทุกคนนะคะจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยผลักดันให้แอนนาประสบความสำเร็จค่ะยังไงก็ฝากแอนนาไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะมง 3มาแน่ค่ะ